พายุฤดูร้อนถล่มหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาห้วยเสือเท่านะครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายหน่วยงานก็เร่งเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เร่งเยียวยาช่วยเหลือครับทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดอำเภอเข้าไปสำรวจความเสียหายภายในหมู่บ้านห้วยเสือเท่าหลังจากที่เกิดพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนประชาชนเสียหายทำให้เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มลงมาปิดทับเส้นทางเข้าหมู่บ้านรถยนต์ทุกชนิดและก็ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าบ้านเรือนราษฎรกะเหรี่ยงคอยาวถูกพายุพัดถล่มเสียหาย4หลังคาเรือนร้านค้าขายของที่ระลึกก็ถูกต้นไม้ล้มทับเสียหายทั้งหลังเบื้องต้นทหารได้นำถุงยางชีพจากกองทัพภาคที่3ไปมอบให้พร้อมกับนำเจ้าหน้าที่เสนารักษ์เข้าไปตรวจดูอาการและสภาพจิตใจของประชาชนนะครับสำหรับความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนกะเหรี่ยงคอยาวแล้วก็ร้านค้ายังไม่สามารถประเมินราคาได้ครับโดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยทหารและอบต.นะครับก็จะเดินทางเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาทางให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ